เกรซนรินธรเปิดใจถูกพุ่งเป้านางงามหน้าแป้นหนีหนี้แต่กลับใช้ชีวิตสุขสบายออกมาเปิดใจเคลียร์ให้ฟังกันชัดๆไปเลยทีเดียวสำหรับเกรซนรินธรชดาภัทรวรโชติมิสไทยแลนด์เวิลด์2019เมื่อมีข่าวเมาออกมาหนาหูจนถูกพุ่งเป้ามาเต็มๆว่าเป็นนางงามหน้าแป้นคุณแม่ยืมเงินจำนวน6หลักเอาไปหมุนตอนประกวดและไม่ยอมคืนแต่กลับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยงานนี้เกรซนรินธรได้เผยให้ฟังว่าพอจะเห็นข่าวแล้วตอนแรกก็เฉยเฉยแต่พอได้คุยกับคุณแม่ถึงข่าวล่าสุดที่มีผลกระทบกับครอบครัวก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนส่วนตัวพอทราบแล้วว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวก็ให้ทนายช่วยจัดการต่อพร้อมยืนยันครอบครัวคอยซัพพอร์ตทุกอย่างไม่มีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนถามถึงข่าวที่เกิดขึ้นที่โยงมาถึงเราว่าเป็นนางงามหน้าแป้นเห็นแล้วค่ะคือที่จริงแล้วเกรซว่าตั้งแต่เกรซได้รับมงก็ได้ยินข่าวอะไรมาตั้งแต่แรกแล้วตอนแรกรู้สึกชินเพราะโอเคเรามาเป็นนางงามต้องมีกระแสมีข่าวอะไรอยู่แล้วแต่พอตอนนี้คุยกับคุณแม่ข่าวล่าสุดมันมีผลกระทบเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองเราเลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะก็คุยกับคุณแม่ว่าดำเนินคดีแน่นอนเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงดำเนินคดีและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลก็ให้ทนายเขาเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดแล้วที่เขาอ้างว่าคุณแม่ไปหยิบยืมเงินมาเพื่อส่งเราเข้าประกวดมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เป็นหน้าที่ของศาลดีกว่าตอนนี้กำลังดำเนินคดีอยู่คืออยากพูดแค่นี้ถ้าพูดมากกว่าจะส่งผลกับรูปคดีตอนนี้ก็ให้ทนายเจมส์เป็นคนดูแลทุกอย่างเรารู้ตัวใช่ไหมว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้ออกมารู้ค่ะเรากับเขารู้จักกันรอดูแล้วกันค่ะเพราะตอนนี้เล่าเรื่องราวทุกอย่างไปให้ทางทนายเจมส์หมดแล้วคือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคดีไปดีกว่าค่ะส่วนตัวเราโกรธไหมอย่างที่บอกเลยเกรซรู้สึกว่ามากับมงเรื่องข่าวมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเกรซโกรธเกรซคงจะโกรธว่าหน้าแป้นอะไรแบบนี้ก็โอเคค่ะคือเราไม่สามารถที่จะให้คิดใครคิดอะไรยังไงได้สุดท้ายแล้วทุกคนมีความคิดของตัวเองค่ะมีอิสระเสรีภาพในการคิดการแสดงออกไปส่วนตัวเราทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดอย่างเมื่อกี้ที่พี่พูดเลยสีผมใช่ไหมก็อยากจะฝากทุกคนติดตามซิงเกิลด้วยนะคะจะออกในต้นปีหน้าจะทำเพลงเปลี่ยนจากนางงามเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วอยากให้ทุกคนติดตามโฟกัสในอนาคตดีกว่าว่าจะพัฒนาอะไรต่อไปยังไงบ้างส่วนเรื่องราวของข่าวมันมีทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะตัวเกรซเองหรือตัวคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลหน้าที่ของทนายไปตอนที่เราลงรูปกับทนายเจมส์เขามีมาติดต่อขอเขาอะไรไหมอันนี้ถ้ากับเกรซโดยตรงยังไม่มีนะคะยังไม่มีการเจรจาคุยกันนอกรอบถ้าเพราะว่าให้ทนายเจมส์เป็นคนจัดการให้ทั้งหมดค่ะถ้าสมมุติตัวเกรซหรือตัวคุณแม่เองไปจัดการมันจะส่งผลได้กับรูปคดีก็รอดำเนินคดีไปค่ะเรายื่นฟ้องไปแล้วก็แค่นี้แล้วกันยิ้มตอนเราไปประกวดเราใช้เงินเยอะมากน้อยขนาดไหนเกรซว่าทุกคนไม่ใช่แค่การประกวดนะตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เริ่มเข้าประกวดต้องเริ่มใช้เงินอยู่แล้วค่ะอย่างตัวเกรซเองคุณแม่เป็นคนดูแลไม่ได้มีผู้จัดการหรืออะไรดังนั้นเรื่องเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้เหมือนชีวิตประจำวันเลยค่ะต้องใช้เงินอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทางครอบครัวเราก็ซัพพอร์ตทุกคนซัพพอร์ตเกรซเต็มที่ทุกคนทางครอบครัวทางญาติคุณพ่อคุณแม่ทุกคนซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะดังนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณแม่ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้นขนาดไหน
ถามว่าซีเรียสไหมอย่างที่บอกเลยค่ะตอนแรกคิดว่าไม่ได้มีอะไรเพราะข่าวมันมีทุกวันอยู่แล้วแต่ว่ามันเริ่มกระทบถึงครอบครัวมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าอาจจะมีการดูถูกครอบครัวนิดหนึ่งซึ่งเอาตรงๆครอบครัวก็ไม่ค่อยโอเคอย่างที่บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลในการดำเนินคดีแล้วฟ้องในข้อหาอะไรอันนี้ขอไม่พูดแล้วกันแค่เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันเนอะคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเรื่องนี้เอาตรงๆเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้สิ่งที่โฟกัสอยู่คือเพลงค่ะเกรซทำเพลงหนักมากและตั้งใจให้เพลงออกมาดีที่สุดยังไงก็ฝากพี่ๆช่วยโปรโมทเรื่องเพลงด้วยนะคะออกมาต้นปีหน้าแน่นอนอยากให้ดูเพราะเปลี่ยนจากนางงามเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วก็อยากจะโฟกัสเรื่องเพลงทำแนวที่ไม่ใช่แนวของตัวเองเพราะหลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นสายหวานคงออกเพลงหวานหวานหรือเปล่าไม่นะคะจะออกเพลงสไตล์เท่ๆเป็นตัวเองมากขึ้นอยากให้ทุกคนโฟกัสและมองว่าต่อไปเกรซจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนมากขึ้นก็ทำเองค่ะรอติดตามตอนเราไปประกวดเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมไม่ค่ะคุณแม่โกรธไหมเพราะเหมือนเป็นข่าวที่กระทบคุณแม่โดยตรงโกรธไหมอย่างที่บอกเราถึงต้องดำเนินคดีเพราะมันกระทบกับครอบครัวทุกคนมีอารมณ์โกรธแฮปปี้ทุกคนมีอารมณ์อยู่แล้วพอมันมีข่าวออกมาตั้งแต่หน้าแป้นออกมาคุณแม่เขาก็ต้องรู้สึกนิดหนึ่งแหละเพราะเป็นพ่อแม่เราเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเราสัญญากรรมอะไรไหมทุกคนถ้าสมมุติใครรู้ความจริงมันก็มีความรู้สึกอยู่แล้วแหละแต่ถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรขนาดนั้นก็ไม่ค่ะทำอะไรให้มันถูกดำเนินคดีแค่นั้นจบและ move on ต่อไปพัฒนาชีวิตตัวเองต่อไปทำอย่างอื่นเพราะเราต้องใช้ชีวิตต่อไปเราคงไม่ได้หนุดแค่นี้แน่นอนกองประกวดว่ายังไงบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะเขาก็รู้ทุกอย่างค่ะและคุยเรียบร้อยแล้วคุยกับทนายเจมเรียบร้อยแล้วรู้เหมือนพี่แหละเขาก็รู้และบอกว่าถ้าอยากให้ไปเป็นคนพูดหรืออะไรก็บอกคุยและเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่คุยว่าอ๋อมันไม่ใช่นะแบบนี้สามารถไกล่เกลี่ยคู่กรณีได้ไหมก็อย่างที่บอกว่าดำเนินคดีไปแล้วก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแสดงว่าก่อนหน้านั้นเรามีการพูดคุยกันแล้วไม่ค่ะถ้าโดยส่วนตัวของเกรซไม่ได้มีการพูดคุยกับเขาเราดำเนินคดีเลยใช่ค่ะมันทำให้ชื่อเสียงเราเสียหายแต่ที่สำคัญทุกข่าวมันเหมือนต้องการให้ชื่อเสียงเราเสียหายอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้ไงแต่อันนี้มันกระทบกับครอบครัวเกรซค่ะเลยโอเคถ้าสมมุติว่าสิ่งเดียวที่เราจะทำได้เพื่อทำให้ทุกคนดูก็คือการดำเนินคดีเพราะว่ามันมีหลักฐานและตรวจแล้วว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความไม่จริงก็ทำให้รู้เลยว่ามันไม่ใช่นะมันแบบนี้นะก็รอดูค่ะตอนนี้ดำเนินคดีอยู่มีเครียดไหมไม่นะถ้าเกรซเครียดน่าจะเป็นตอนหลังได้มงค่ะอันนี้เครียดมากโดนบูลลี่อันนั้นเครียดจริงๆตอนโดนบูลลี่ก็คือหน้าแป้นเราก็แบบความจริงหน้าเราแป้นจริงๆอันนั้นก็เครียดแต่อันนี้มันไม่มีความจริงเลยไม่ต้องเครียดเราเลยทำในสิ่งที่ถูกต้องแค่คุยกับคุณแม่จบดำเนินการตอนนี้ทำแต่งานเพลงเกรซเครียดงานเพลงอยู่ค่ะตอนนี้เป็นความต้องการของเราหรือทางครอบครัวคือมันเป็นความต้องการของตัวเองเพราะกระทบต่อครอบครัวเราได้อ่านรายละเอียดที่เขาพาดพิงเราไหมเห็นค่ะเห็นทุกอันเห็นหมดทุกข่าวเห็นหมดทุกคนที่เอาลงแชร์พูดในออนไลน์นะคะซึ่งเห็นหมดแล้วและดำเนินคดีหมดแล้วยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่เป็นความจริงก็คุยกันในศาลแล้วกันค่ะถ้างั้นเราจะดำเนินคดีกับคนที่แชร์และคอมเมนต์ไหมก็
็ที่จริงแล้วทนายเจมส์ก็คุยกับเกรซว่าอยากจะเอาผิดที่คอมเมนต์แต่ว่าโดยส่วนตัวเกรซกับคุณแม่รู้สึกว่าคอมเมนต์มันก็คือคอมเมนต์ค่ะถ้าเรามานั่งดำเนินคดีก็คงทำตั้งนานแล้วเกรซเลยรู้สึกว่าถ้าแต่ละคอมเมนต์ถ้าไม่มีอะไรร้ายแรงมากเราก็คงไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้อยากมามีปัญหาคือคนที่เอาไปแชร์เอาไปพูดก็ดำเนินคดีแน่นอนค่ะเอาไปพูดยังไงในทางไหนที่เราจะดำเนินคดีเกรซไม่ได้ติดต่อกับคนนั้นโดยตรงค่ะเรื่องนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของทนายให้คุยกับทางทนายโดยตรงค่ะก็คือคนที่แชร์ต้นต่อคนที่โพสต์คงที่ลงคนที่พูดในทีวีออนไลน์อะไรสักอย่างก็หลายคนค่ะก็รอดูค่ะเพราะเพิ่งยื่นเรื่องไปเห็นที่เกรซลงรูปกับทนายเจมส์ไหมคะในอินสตาแกรมก็ตั้งแต่วันนั้นแหละค่ะที่จริงก็ไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องอะไรแบบนี้นะเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันกระทบปุ๊บก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปแล้วกันให้มานั่งพูดอะไรตลอดเวลาเรื่องราวมันไม่จบหรอกค่ะดำเนินการไปก็บอกไปว่าดำเนินการไปนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะที่เช็คดูว่าประมาณกี่รายก็รอดูแล้วกันค่ะไม่ได้เยอะและไม่ได้น้อยค่ะ